เออเกิร์ลเฟนที่นี่หลอนมากเลยเรารีบไปกันดีกว่าเราแก้พัซเซิลกลไกประตูเปิดแล้วห้องต่อไปหมายเลข13ห้องนี้จะเจออะไรเนี่ยเอ้ยไฟกระพริบด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรมอนนี้เป็นอีกหนึ่งม็อดแล้วนะที่ทำมาเป็นแบบ VS Door นะฮะก็คือแมปจาก Roblox นั่นเองเมื่อวานพี่พลเพิ่งลงไปเองนะครับสำหรับ VS Rush นะฮะแล้วในคลิปเมื่อวานเนี่ยผมก็พูดอยู่ใช่ไหมว่าเฮ้ยอยากให้มันแบบมีปีศาจทุกตัวมาในม็อดนี้จังเลยแล้วเขาก็ทำแบบทันทีทันใดเลยนะฮะม็อดนี้มันออกมาปั๊บเลยก็คือ VS กับ Ambush นะฮะซึ่งพี่พลเองเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะฮะทีมนี้เป็นทีมคนไทยทำครับผมเอาว่าทีมคนไทยบอกแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะทำกันมาไวมากๆเลยนะสำหรับน้องฟ้าอาร์ติสต์เต้ใหญ่แล้วก็โอเวอร์ไนนะฮะแล้วก็คนอื่นๆเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะใครอยากติดตามพวกเขาไปติดตามกันได้เลยนะครับแต่แบบพี่พลขอรีเควสหน่อยได้ไหมแบบขอทั้งม็อดแบบใส่มาทั้งหมด12-13ตัวเลยได้ป่ะครับเอาขอมากไปไหมอยากเห็นนะอยากเห็นเอาละครับทุกคนถ้าเกิดอยากเห็นเหมือนกันนะฮะพิมพ์ขอมาใต้คลิปเลยฮะพิมพ์มาเลยนะครับว่าคุณอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับเอาละครับทีนี้เรามาเข้าในตัวคลิปตัวนี้กันดีกว่าครับในคราวนี้เรามาเจอแอมบูชนะฮะเป็นตัวที่2นะฮะที่มาใน Friday Night Funkin นะครับผมมาถ้าพร้อมแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ชอบม็อดนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมมาสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราไปที่สตอรี่โหมดกันเลยแล้วก็ไปที่วิกสุดท้ายนะฮะไม่เจอนะครับแสดงว่าเราต้องไปฟรีเพลย์นะฮะเราไปดูกัน Rusher มันกลายเป็น Rusher ว่ะเขาน่าจะเขียนเป็น Ambush นะแต่ประมาณว่าอันนี้มันแบบซิ่งยิ่งกว่าไงซิ่งกว่าไอตัว Rush นะอะไรประมาณนี้แล้วทุกคนจำได้ไหมตอนจบมันจะมีจัมป์สแกร์นะระวังด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเข้ามาห้องหมายเลข13แล้ว Girlfriend เฮ้ยเมื่อกี้ไฟกระพริบนี่นะ3, 2, 1, แล้วก็เริ่มแรปเลย แรปรอแรปรอแหมแต่เพลงเพราะดีนะสนุกดีไปอารมณ์เหมือนบอยเฟรนด์รู้นะว่าตัวอะไรกำลังจะมาร้องเพลงรอเลยนะฮะแต่เพลงดีเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยมีซูมเข้าไปแล้วนะมาแล้วมาแล้วดูหลอดเลือดด้านบนดูหลอดเลือดด้านบนมันกำลังมามันกำลังมาเฮ้ยเปิดตัวอย่างเจ๋งเอ้ยอันนี้ทำดีกว่าลัชอีกนะชอบอ่ะดูฉากดีครับทุกคนสวยดีสำหรับลัชเนี่ยพี่พลมองเป็นเด็กแว้นกินไฟนะส่วนแอมบูชเนี่ยพี่พลจะมองเป็นเด็กแว้นขี้แกล้งนะมันชอบกลับไปกลับมาไง สวยงามเอ้ยผมว่าอันนี้เขาทำดีกว่าลัชอีกนะสวยดีเจ๋งดีอ่ะอารมณ์แบบผสมกลิชกลิชผสมพิบบี้นิดๆ นะเจ๋งดีแล้วทำไมซูมเข้าไปหาหน้าเขาเรื่อยๆวะน่ากลัวโอ้ยบอยเฟรนด์แกนี่แก้ปัญหาด้วยการร้องแรปตลอดเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนวิ่งเข้าไปในตู้นะบอยเฟรนด์นี่ยืนแรปอยู่ทำนองเพลงดีจังมันไปมาเจ้าแอมบูชไอคอนก็สวยดีลูกศรกดสนุกดีนะจะได้จะได้โอ้ยตกใจไอ้บ้าคราวนี้มีจัมป์สแกร์กลางเพลงด้วยอ่ะเฮ้ยสุดยอดโอ้ยมันตรงนี้มันจัดไปมีจัมป์สแกร์อีกไหมเฮ้ยตอนท้ายท้าทายมาก
ีระวังนะทุกคนระวังนะอย่าหลงกลนั่นไงโอ้ยในที่สุดบอยเฟรนด์ก็ตายไปอยู่ดีนะฮะไม่รอดจากเขานะครับเอ้าว่ะสวยงามมากเลยนะเอ้ยชอบมากเลยแต่ว่าอยากให้มันมาทั้งหมด11ตัวแล้วก็อยากให้มีตัวชาโดว์มาด้วยนะอ่ะ12ตัวเลยแล้วกันหรือว่าเราจะนับเจ้ามือด้วยไหม The Hand เนี่ยมันจะมีเจ้ามือใช่ไหมเวลาผมไปตายตัวเกมมันเขียนนะให้ระวัง The Hand จริงๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นปีศาจอีกตัวนึงป่ะตัวที่13เฮ้ยถ้าเกิดมีปีศาจ13ตัวนี่เป็นเลขอาถรรพ์พอดีเลยนะ13เป็นแบบดีมอน13ตัวเอาอะเอ้ยเอาละครับอันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันโดยที่เราไปดูฉากพลาดฉากตายกันดีกว่าเนาะมีไหมคราวนี้มีหรือยังอยากรู้แต่ชอบตอนฉากเปิดตัวของคลิปนี้มากเลยดูดิเขาทำสวยมากนะเนี่ยเข้าใจทำมากเลยเป็นเสียงฉากตายของบอส vs กับดอร์คราวนี้มีเสียงจัมป์สแกร์เข้ามาแล้วนะฮะเอาใหม่นะเอาใหม่คือเมื่อกี้เขายังไม่มาแต่เราร้องพลาดจนตายเองนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเล่นแล้วรอเขามาก่อนนะแล้วค่อยตายตอนนั้นเดี๋ยวผมข้ามไปให้ตรงนั้นเลยแล้วกันมาชอบตรงนี้นะขอให้ดูนิดนึงแบบชอบตอนที่เขาแบบซูมเข้าไปแบบเตรียมพร้อมที่มันจะมาแล้วดูหลอดเลือดเนี่ยฮะเหมือนมันวิ่งมาหาอยู่อะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราแบบพุ่งเข้ามาเอ้ยทำสวยมากเดี๋ยวเราลองปล่อยตายดูนะครับตอนนี้นะแตกต่างไหมเสียงแสบแก้วหูจริงๆก็ไม่มีฉากตายนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเขาต้องใส่มาแน่ๆเลยแบบจัมสกงจัมสเกแบบชัดๆเต็มเหนียวอะไรอย่างเงี้ยเอาละสำหรับมอด vs กับดอก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะในเวอร์ชั่นที่เราไปเจอแอมบูชนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูไป vs กับรัชเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้ไปชมกันนะครับผมเอาละครับเช่นเคยนะฮะมอดนี้สั้นๆหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่แถมฟังเพลงไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะใครที่อยากจะฟังเพลงเฉยๆไม่มีเสียงพี่พลคอมเมนต์ก็สามารถไปดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับเอาละฮะตอนนี้เราก็ได้เจอ2ตัวแล้วนะมีรัชกับแอมบูชใช่มั้ยตัวต่อไปคุณอยากเจอตัวอะไรลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ผมอยากเจอทิโมธีว่ะแมงมุมมันคือบอสของเกมนี้บอกแล้วตกใจสุดละเอาละครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ชอบมอดนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอัลมอนบอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวไปฟังเพลงกันWe'll be right back.